ุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คู่หวานต้องบอกว่าจากคู่จิ้นตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าคู่จริงได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับพี่แบร์กับน้องยาย่าโอ้โหหวานกันเหลือเกินนะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แบร์เขาก็ไปเซอร์ไพรส์ที่สนามบินตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมแถมน้องยาย่าก็ได้โพสต์รูปคู่แตงกี้หวานหวานที่สำคัญมันเกิดฝ่ายชายถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ส่งข้อความน่ารักน่ารักถึงกันก่อนหน้านั้นหนุ่มแบร์รี่เนี่ยบินขึ้นลงกรุงเทพเชียงใหม่เป็นว่าเล่นเพื่อเทคแคร์น้องยาย่าในช่วงถ่ายละครอีกด้วยนะคะงานนี้ก็ทำเอาสาวยาย่ายิ้มแก้มปริเบิ่มปิ่มกับความน่ารักของพี่แบร์แบบสุดๆเลยล่ะค่ะพี่เด็ดมาส่งค่ะส่งมาตีสี่ใช่เช้ามากๆก็เลยรู้สึกก็ก่อนหน้านี้ไหมคะว่าไม่ค่ะเขามาเซอร์ไพรส์ใช่มาเซอร์ไพรส์ทั้งคู่แบบทำงานแบบโหไม่มีเวลาพักเลยจริงๆก็รู้สึกดีใจจริงๆหลายคนเขินไงเขาว่าพี่แบร์ของย่าเงี้ยก็จริงๆก็อยากเขียนมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งแบบว่านั่งพิมพ์แล้วก็แบบโน่ลบปีนี้ก็แบบนั่งพิมพ์แล้วก็มองตั้งนานแล้วก็โอเคเซ็นส่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเขาคนบอกว่าดูดีมากดูดีอย่างดูดูดอะไรเงี้ยหล่อมากก็เขาก็รักมากใส่ใจใส่ใจมากเขาเป็นคนที่ใส่ใจอยู่แล้วรักมากขึ้นไหมครับทำขนาดนี้ของทั้งคู่ได้สักทีนึงนะคะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทั้งพฤติกรรมทั้งสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียจริงๆมันก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าสถานะหรือว่าความรู้สึกของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางไหนยังไงมันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่มีด้วยกันเนาะรอดูว่าจะผ่านเข้าดาวนะปีใหม่ไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงวาเลนไทน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าคู่นี้หวานเวอร์ทะลุเบอร์แน่นอนนะคะคนสวยจะตายเรียกแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามโซเชียลมีเดียของน้องยาย่าแล้วก็แม่แก้วดูแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเข้าดาวกันที่ไหนหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรช่วงวันวาเลนไทน์ที่คุณบอกใช่ค่ะ